เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆต่อไปมาดูโจทย์งานพลังงานในข้อที่3กันนะคะเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันเลยชายคนหนึ่งถือของมวล10กิโลกรัมนั่งอยู่บนรถคันหนึ่งซึ่งวิ่งไปด้วยอัตราเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ารถคันนี้เบรกกระทันหันหยุดได้ในระยะทาง20เมตรจงหาว่าชายคนนี้ทำงานเท่าใดก่อนอื่นเรามาวิเคราะห์กันก่อนว่ารถเนี่ยไปทางไหนระยะน่ะไปทางไหนแล้วแรงที่ชายคนนี้กระทำเนี่ยไปทางไหนใช่ไหมคะเขาบอกว่าชายคนนี้ถือของมวล10กิโลกรัมเราลองนึกภาพตามนะเรามีของมวล10กิโลกรัมซึ่งชายคนนี้เนี่ยถืออยู่ก็ต้องออกแรงขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าของเนี่ยจะมีทิศลง mg ของมันเนี่ยเป็น100นิวตันนั่นเองเพราะว่าเป็น10กิโลกรัมเนาะดังนั้นแรง f ที่ชายคนนี้ออกจึงเป็น100นิวตันในทิศขึ้นแล้วเขาบอกว่านั่งอยู่บนรถคันหนึ่งซึ่งวิ่งไปด้วยอัตราเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คืออยู่ในรถมีรถอยู่ของนี้เนี่ยอยู่ในรถกำลังวิ่งไปด้วยอัตราเร็ว72กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ารถคันนี้เบรกกระทันหันหยุดได้ในระยะทาง20เมตรจงหาว่าชายคนนี้จะทำงานเท่าไหร่รถเบรกกระทันหันแต่ชายคนนี้เนี่ยขณะที่รถเบรกเนี่ยชายคนนี้ยังคงถือของอยู่หรือเปล่าคะก็ยังคงถือของอยู่และอยู่ในแนวนี้ด้วยเช่นกันใช่ไหมคะก็ถือดึงของเอาไว้เหมือนเดิมแล้วหยุดได้ในระยะทาง20เมตรเขาถามว่าชายคนนี้จะทำงานเท่าไหร่แสดงว่าระยะที่รถคันนี้ไปได้เนี่ยคือเท่าไหร่เอ่ยคือ20เมตรถูกไหมถึงจะหยุดได้แล้วน้องๆเห็นอะไรหรือเปล่าคะแรงที่ชายคนนี้ก็ทำ100นิวตันเนี่ยอยู่ในทิศนี้แต่ระยะที่ไปเนี่ย S เนี่ยอยู่ในทิศนี้แสดงว่ามันทำไมกันคะมันตั้งฉากกันเมื่อตั้งฉากกันก็เหมือนเดิมค่ะจาก W เท่ากับ F cosเซต้าคูณ S ถูกไหมที่สอนไปเลยแต่มัน U เท่ากับ F cos เซต้าคูณ S แล้วมุมมันก็เป็นมุมฉาก cos เซต้าจึงเป็นเท่าไหร่คะถ้าตรงนี้เป็น90 cos 90จึงเท่ากับ0นั่นเองดังนั้นงานที่ชายคนนี้ทำจึงเป็นเท่าไหร่คะก็เลยเป็น0จูลนั่นเองค่ะทำให้ในข้อนี้นะคะจึงตอบข้อที่4นั่นเองโอเคเรามาทวนกันอีกครั้งนะคะเขาบอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยถือของมวล10กิโลกรัมนั่งอยู่บนรถคันหนึ่งซึ่งวิ่งไปด้วยอัตราเร็วเท่านี้ถ้ารถคันนี้เบรกกระทันหันหยุดได้ในระยะทาง20เมตรจงหาว่าชายคนนี้จะทำงานเท่าใดเราลองนึกภาพมวลเนี่ย10กิโลกรัมก็คือ100นิวตันใช่ไหมคะลงมาทิศนี้เราต้องออกแรงก็คือชายคนนี้ต้องออกแรงในทิศขึ้น100นิวตันถ้ารถเคลื่อนที่ด้วย72กิโลเมตรต่อชั่วโมงแสดงว่าของก็เคลื่อนที่ด้วย72กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีการเบรกกระทันหันเบรกกระทันหันแสดงว่าระยะก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะก็ต้องเป็น20ด้วยใช่ไหมคะก็คือของเดินอยู่ตรงนี้แล้วมาหยุดอยู่ตรงนี้ก็เป็น20แต่แรงที่ชายคนนี้กระทำเนี่ยในการดึงมวลนี้เนี่ยดึงในทิศขึ้นตลอดเลยเป็น100นิวตันเราจะเห็นได้ว่าแรงกับระยะเนี่ยทำไมกันตั้งฉากกันถ้าตั้งฉากกันแสดงว่าคอสเซต้าหรือคอส90เนี่ยจึงมีค่าเท่ากับ0ทำให้งานเนี่ยมีค่าเท่ากับ0จูลนั่นเองในข้อนี้เนี่ยจึงตอบข้อที่4นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ